วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ NBT วิถีไทยพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดยโสธรนะคะพาคุณผู้ชมลงชุมชนกัน2ชุมชนค่ะซึ่งชุมชนแรกที่เราพาคุณผู้ชมมาก็คือที่บ้านหนองเทานะคะจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมที่นี่ก็คือบ่อเกลือนะคะชาวบ้านรวมกลุ่มกันแล้วก็ทําบ่อเกลือสินเทาเป็นอาชีพจากภูมิปัญญาจนสู่ลูกหลานนะคะมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงนะคะและชุมชนที่2ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านนาเวียงนะคะซึ่งเป็นชุมชนมีการปลูกถั่วแล้วก็นําถั่วลิสงมาแปรรูปนะคะเป็นสินค้าโอท็อปของชุมชนอย่างดีเลยทีเดียวค่ะมาติดตาม2ชุมชนนี้พร้อมๆกันในรายการ NBT วิถีไทยวันนี้ค่ะอาชีพจากภูมิปัญญาของคนอีสานนับว่ามีหลากหลายอาชีพที่เรายังคงพบเห็นในปัจจุบันนะคะบางอาชีพอาจจะเลือนหายไปแต่หลายอาชีพก็ยังคงอยู่ด้วยลูกหลานและคนรุ่นหลังยังคงสืบทอดต่อยอดเรื่องของภูมิปัญญาเหล่านั้นเช่นเดียวกับอาชีพจากภูมิปัญญาที่เราพาคุณผู้ชมมารู้จักกันในวันนี้นะคะนั่นก็คืออาชีพต้มเกลือสินเทาและการปลูกถั่วลิสงแปรรูปอาชีพที่มีความมั่นคงของชาวบ้านที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรในปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านหนองเทานะคะและพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่นาเกลือค่ะคุณผู้ชมแต่ว่านะคะนาเกลือที่นี่มีใครบ้างที่มาใช้ประโยชน์ตรงนี้แล้วก็รายละเอียดจะเป็นอย่างไรวันนี้นะคะเราอยู่กันกับผู้ใหญ่บ้านหนองเทานั่นเองผู้ใหญ่บ้านเจริญผู้ใหญ่คะพูดถึงเรื่องของนาเกลือที่นี่หน่อยว่าจริงๆแล้วพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยทำไมถึงเป็นนาเกลือคะโดยที่บ้านข้างเคียงเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่พื้นที่นาเกลือค่ะครับผมอันนี้เป็นส่วนพิเศษนะครับเป็นส่วนพิเศษของพื้นที่บ้านหนองเทาของเราแต่ก่อนจะมีบ่อเกลืออยู่หลายสิบบ่อนะครับหลายสิบบ่อพอดีมีการทําอ่างเก็บน้ําแล้วก็ทําให้บ่อเกลือหายไปเกือบ10บ่อที่เหลือก็เหลือตรงนี้บ่อเดียวนะครับที่บ่อศาลานี่บ่อเดียวจะเป็นดินพิเศษนะครับเป็นดินพิเศษพอถึงหน้าเก็บเกี่ยวเสร็จหน้าเก็บเกี่ยวเสร็จนี่ก็จะลงมาทํานาเกลือกันนะครับค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนพูดคุยกันต่อขออนุญาตถอดแมสนิดนึงนะคะเพื่อความสะดวกในการพูดคุยแล้วก็เว้นระยะห่างเพื่อนะคะป้องกันโควิดด้วยนะคะส่วนหนึ่งผู้ใหญ่คะพูดถึงเรื่องของพื้นที่นาเกลือของเราก็คือพื้นที่ประมาณกี่ไร่คะมองดูแล้วก็กว้างพอสมควรครับผมพื้นที่นาเกลือนี้ประมาณ64ไร่นะครับประมาณ64ไร่64ไร่นี่คือเป็นพื้นที่ของใครคะเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับพื้นที่สาธารณะ64ไร่นะครับค่ะพื้นที่64ไร่นี่คือผู้ใหญ่ให้ชาวบ้านโดยเฉพาะบ้านหนองเทาหรือว่าบ้านหมู่บ้านใกล้เคียงมาใช้ประโยชน์มีการจัดคิวหรือว่าแบ่งให้คนเข้ามาใช้ประโยชน์จากการทํานาเกลือนี่ยังไงบ้างคะครับผมอันนี้เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับจะแบบไม่มีการจัดสรรอะไรนะครับใครต้องการทำก็ลงมาทำได้เลยนะครับลงมาทำได้เลยเสรีครับผมเสรีเลยแล้วแต่ใครจะขยันนะครับแล้วแต่ความขยันสามารถทำได้หมดทุกคนนะครับสามารถทำได้หมดทุกคนนะคะแล้วการทำนาเกลือนี่โดยส่วนใหญ่ฤดูกาลจริงๆแล้วคือช่วงเดือนไหนคะครับผมฤดูกาลจริงๆนี่จะเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะประมาณเดือนมกราเนี่ยครับมกราถึงจะขึ้นเพราะถ้าดินมันยังไม่แห้งมันก็จะเปียกอยู่มันก็จะไม่มีดินเค็มมันจะไม่มีขึ้นนะครับมันจะไม่ขึ้นหลังจากประมาณต้นมกราเลยจะถึงประมาณไม่น่าเกินสิ้นเดือนเมษานะครับไม่น่าเกินสิ้นเมษาค่ะฝนลงก็ทำไม่ได้แล้วครับค่ะอันนี้คือทำมานานกันหรือยังคะกี่ปีแล้วอันนี้คือมาตั้งแต่บรรพบุรุษเลยนะครับตั้งแต่บรรพบุรุษเลยผมก็ไม่รู้ว่ากี่ปีถามพ่อถามแม่พ่อแม่ก็บอกทั้งถามพ่อถามแม่ต่อไปอีกหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นแต่ว่าคนรุ่นใหม่เนาะอาจจะเป็นลูกหลานคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยเหมือนเราเองเราอาจจะยังมองภาพไม่ออกว่าเอ๊ะจากดินแบบเนี้ยกลายเป็นเกลือได้ยังไงเดี๋ยวผู้ใหญ่พาไปดูหน่อยครับผมได้ครับค่ะอ่ะไปดูกันอ่ะเริ่มจากการดูพื้นที่บริเวณก่อนว่าดินลักษณะนี้แล้วจะเป็นเกลือได้ยังไงครับผมเราจะใช้จอบหรือเสียมหรืออะไรขูดออกมาเขาเรียกเป็นกระทานะครับกระทาขูดที่ทาครับผมเป็นกระทาออกมาแล้วตรงที่มันจะเป็นเกลือมันจะขึ้นเป็นด่างขาวครับผมจะเป็นขาวๆลักษณะนี้ครับนี่เราก็ขูดเอาส่วนนี้เลยขูดเอาส่วนนี้ครับขูดลึกไม่ได้นะครับถ้าขูดลึกก็จะความเค็มจะลดลงก็เป็นภูมิปัญญาครับผมเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับ
ก็คือให้ขูดๆแล้วก็กองๆไว้ก่อนครับผมครับค่ะก็คือจะกองๆเราจะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะจะมีกองดินครับจะมีกองดินแล้วก็มีเครื่องหมายไว้นะครับของใครของมันเครื่องหมายนี่คือครับผมเป็นเครื่องหมายแล้วแต่ใครจะหมายแสดงสัญลักษณ์เป็นเจ้าของอันนี้ก็จะเป็นตัว A ตัว B อะไรแล้วแต่ครับทํากากบาทค่ะครับก็คือแล้วแต่ใครจะมาใช้ประโยชน์ได้เลยแต่ก็ให้ทําสัญลักษณ์ไว้ครับได้ทุกคนครับสับสนนั่นเองถ้าอยู่อย่างนี้ก็จะเอาลําบากหน่อยถ้าอยู่อย่างนั้นก็จะขูดง่ายนะครับแต่กวาดง่ายกว่ากันแสดงว่าต้องเป็นคนที่แข็งแรงครับผมครับนะคะมีไปหมดแล้วครับอย่างนี้อ่ะหลังจากที่เราได้เป็นดินมาแล้วเนาะเป็นกองแบบนี้มาแล้วครับผมสู่กระบวนการที่จะเป็นเกลือเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปครับผมไปดูครับแนะนำคุณผู้ชมนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาศึกษาดูงานหรือว่า มาเรียนรู้เรื่องของการต้มเกลือสินเทาที่บ้านหนองเทาแนะนำให้ใส่เสื้อแขนยาวนะผู้ใหญ่ครับผมใส่เสื้อแขนยาวนะคะแล้วก็มีหมวกมาด้วยนะคะเอาล่ะทีนี้หลังจากที่เราได้ไปเห็นตัวดินใช่ไหมคะดินครับผมดินขี้ทาที่เราขูดกันมาเป็นดินแล้วเขาก็จะเอามาหมักไว้นะคะในภาชนะแบบนี้ที่ซึ่งภาษาที่บ้านเราเรียกว่าห่างครับห่างเกลือห่างเกลือนะคะก็จะเอาดินมาไว้อย่างนี้หลังจากเอาดินมาไว้อย่างนี้แล้วนะคะก็จะเอาน้ำมาแช่ไว้ครับผมกี่วันคะเอาดินมาขึ้นใส่ปุ๊บนะครับเหยียบให้แน่นแล้วก็เอาน้ำหมักไว้หนึ่งคืนต้องเหยียบเลยเหรอผู้ใหญ่เหยียบเลยครับเหยียบให้แน่นเลยครับเหยียบให้แน่นเลยขึ้นเหยียบเลยครับขึ้นเหยียบให้แน่นเลยให้เต็มให้ดินสม่ำเสมอกันเต็มแน่นตรงนี้หลังจากนั้นก็เอาน้ำมาหมักไว้นะครับเอาหมักไว้หนึ่งคืนครับแต่ว่าการหมักไว้1คืนนี้ทำไมต้องมีกะละมังด้านล่างแล้วก็มีรูเล็กๆไหลลงมาครับมันจะมีตัวกรองนะครับข้างล่างจะเป็นแกลบเป็นอีกชั้นหนึ่งเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นแกลบเป็นแกลบเป็นกรองน้ำกรองน้ำลงมานะครับเป็นแกลบแล้วก็มีตรงที่จะเจาะเอาน้ำขึ้นมามันจะเป็นรูปวงรีนะครับแล้วก็มีฝาปิดไว้อยู่แล้วก็เอาแกลบขึ้นปิดไว้ข้างบนตัวนี้จะเป็นตัวกรองน้ำค่ะแล้วทีนี้น้ำก็จะค่อยๆหยดลงในกะละมังครับผมนานแค่ไหนถึงจะเต็มกะละมังคะก็ไม่นานนะครับก็ประมาณสัก 20-30 นาทีก็ได้กะละมังหนึ่งแล้วครับก็ไปเอาไปต้มนำไปต้มแล้วทีนี้น้ำนี่คือจะมีรสชาติเค็มชิมดูก่อนครับผมชิมได้ครับชิมได้ครับเดี๋ยวชิมดูหน่อยผู้ใหญ่ครับไหนชิมดูน้ำหน่อยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเป็นยังไงบ้างเค็มครับเค็มเค็มมากเค็มครับหลังจากที่เราได้น้ำตรงนี้แล้วก็เอาไปต้มครับเอาไปต้มใกล้จะเห็นหน้าตาของเม็ดเกลือหรือยังคะเนี่ยอันนี้ใกล้แล้วครับใกล้แล้วต้มก็เป็นตกผึกแล้วก็เป็นเม็ดเลยใกล้แล้วแห้งลงก็เป็นเม็ดเลยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปตามหาเกลือกันต่อครับใกล้แล้วครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะใกล้ที่จะเห็นหน้าตาของเกลือนะคะบ้านหนองเทากันแล้วนะคะผู้ใหญ่คะจุดนี้คือเกือบจะจุดสุดท้ายแล้วก็คือจุดต้มเกลือก็คือน้ำที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับผมน้ำที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี่นะครับเอามาใส่หม้อต้มเกลือนะครับหม้อสังกะสีหม้อเราจะทำเองนะครับเราจะทำเองจะไปซื้อสังกะสีมาครับผมซื้อสังกะสีมาแล้วก็มาดัดให้มันเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเห็นนะครับก็จะเห็นอยู่ก็คือการต้มนี้ใช้เวลานานแค่ไหนคะก็ประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับต้มไปเรื่อยๆหม้อ1ประมาณ3ชั่วโมงนะครับต้มไปเรื่อยๆก็คือต้มไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะใช้ฟืนใช่ไหมคะครับผมใช้ฟืนครับใช้ฟืนต้มครับเดี๋ยวไปดูหม้อต้มเกลือกันหน่อยหลังจากที่เราต้มเกลือแล้วก็ได้เกลือเสร็จแล้วเราจะเอามาพักไว้ก่อนนะครับผมก็คือจะมาพักก่อนให้มันเสด็จน้ำนะครับให้น้ำมันไหลออกหมดให้น้ำไหลออกหมดหลังจากนั้นก็บรรจุใส่กระสอบไว้ก่อนแล้วก็ค่อยใส่บรรจุพันธุ์อีกทีหนึ่งนะครับค่ะแล้วเกลือที่นี่ขายยังไงคะทีนี้ก็6กิโลนะครับ6กิโล100บาท6กิโล100บาทถ้าเป็นใส่ถุงพลาสติกนะครับถ้าจะเป็นใส่บรรจุพันธุ์เป็นกระทอเกลืออย่างนี้ก็จะกระทอละ50บาท
ครับนะคะมีแบบเป็นรักโลกด้วยนะคะนำใบตองจากธรรมชาติมาบรรจุเป็นหีบห่อด้วยเกลือที่นี่นะคะคุณผู้ชมเกลือที่นี่จะดูเม็ดจะใหญ่ครับผมนะคะแล้วก็เป็นเกลือที่ต้มเองเม็ดเล็กก็มีนะครับมีเม็ดใหญ่เม็ดเล็กแล้วแต่นะครับมีสองขนาดด้วยครับมีหลายขนาดครับบางทีก็เป็นเม็ดเล็กๆเลยเดี๋ยวผู้ใหญ่บอกใครที่สนใจหน่อยเผื่ออยากจะมาดูเหมือนเรามากันวันนี้มาดูว่ากว่าจะมาเป็นเกลือเนี่ยจากดินเนี่ยนะคะดินแล้วก็มาต้มแล้วก็มาเป็นเกลือแบบนี้เขาสามารถที่จะมาดูได้ในช่วงไหนมาศึกษาดูงานหรือว่ามาเรียนรู้แบบนี้หรือจะซื้อเกลือได้ยังไงช่องทางไหนยังไงบ้างถ้าใครสนใจนะครับถ้าท่านไหนสนใจก็มาดูได้นะครับที่บ้านหนองเทาหมู่4ตำบลหนองแกอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรนะครับโทรศัพท์ก็0821506423นะครับค่ะเบอร์โดยตรงเบอร์ผู้ใหญ่นะครับนะคะก็ติดต่อสั่งกันมาได้นะคะติดต่อผ่านสาวนาเกลือก็ได้ค่ะสั่งซื้อได้นะครับสั่งซื้อได้มาดูงานได้อาชีพต้มเกลือสินเทาของชาวบ้านหนองเทานั้นนะคะจริงๆแล้วมีมานานแล้วค่ะและนานมากๆด้วยจากการบอกเล่าสืบต่อกันมาพื้นที่ตรงนี้ซึ่งก็มีประมาณ64ไร่เป็นที่สาธารณะไม่สามารถทำการเพาะปลูกอะไรได้เลยค่ะเพราะดินมีความเค็มชาวบ้านเลยหาวิธีสร้างอาชีพจากวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสสร้างรายได้สืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วล่ะค่ะกะห้องเกลือนล่ะพ่อแม่พระเอื่อนซื้อบรรจุเกลือไปถ่าขายนี่แม่เฮ็ดเกลือมันอยู่5 ปีโอ้ยโดนแล้ว10กว่าปีแล้วค่ะแม่นปีนึงก็แล้วแต่ผู้ดูแม่ก็ดูพ่อมันกลางว่ามันดูเก่งพ่อได้กินเหลือกินก็ขายก็พ่อได้ใช้อยู่ปีละ 2-3 หมื่นอยู่กระต้นพี่ต้นน้องน้ำมันก็ดีบ่ได้ลงทุนหลายแต่ว่าลงแห้งวัตถุดิบคือเป็นฟืนเป็นยางเฮาก็หาเองนะคะแต่ประเทศในการเฮ็ดกระท่อมเกลือนั่นเป็นการอนุรักษ์แบบชาวบ้านเท่าไหร่ค่ะแม่เอาขายใส่ขายน้ำมูบ้านนี่ละท่อนี่ก็ประมาณ50ค่ะจะติดต่อมาเบอร์โทรศัพท์น้ำผู้ใหญ่บ้านหรือน้ำแม่ก็ได้เบอร์โทรศัพท์ก็0801698261เห็นวิธีการทำเกลือสินเทาซึ่งเป็นวิธีที่คนที่นี่คุ้นเคยกันแล้วลูกหลานและคนรุ่นใหม่ๆก็สนใจและให้ความสำคัญกับการเข้ามาเรียนรู้และช่วยหารูปแบบในการจำหน่ายเกลือให้ทันยุค 4.0 ด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ฟังความรู้จากทางผู้ใหญ่บ้านกันแล้วนะคะพาเดินชมนาเกลือแล้วก็อาชีพแห่งภูมิปัญญากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงสะท้อนจากคนรุ่นใหม่กันบ้างโดยเฉพาะบัณฑิตคนนี้ต้องบอกว่าเป็นบัณฑิต1ตำบล1มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ได้มาศึกษาเรียนรู้เรื่องของการทำนาเกลือกับชาวบ้านที่นี่แต่ว่าก่อนที่เราจะพูดคุยกันเพื่อความสะดวกในการพูดคุยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสนิดนึงนะคะเว้นระยะห่างนะคะเรื่องของการทำนาเกลือที่นี่นะคะได้เข้ามาคุกคีแล้วเป็นยังไงกันบ้างรู้ขั้นตอนรู้กระบวนการกว่าจะมาเป็นเกลือยังไงบ้างคะครับภูมิปัญญาชาวบ้านนี่ก็เขาก็ทำมานานแล้วเนาะมันก็เป็นอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านรายได้ดีเลยแหละครับที่ผมได้มาสอบถามวันหนึ่งเขาหารายได้ได้เยอะเลยเกือบค่าแรงขั้นต่ำเลยโอ้เยอะกว่าครับเยอะกว่าอีกใช่ครับค่ะเขาบอกว่าวันหนึ่งต้มเก่งๆก็เกือบพันเลยครับพี่เกือบพันเลยนะคะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะมองว่าโอ้เกลือเค็มนะจะขายได้ยังไงแต่เกลือนี้แหละก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาชีพทองเลยแหละนะคะไม่ใช่ว่าขายแล้วได้ทองนะหมายถึงว่าเป็นบ่อเงินของพวกเขาเลยนะคะบ่อเกลือนี่แหละทองคำขาวของที่นี่ครับทองคำขาวของที่นี่ถ้าใครสนใจอยากจะสนับสนุนหรือว่าอยากจะสั่งซื้อเกลือก็สามารถติดต่อได้ผ่านเบอร์นะคะผู้ใหญ่บ้านที่เคยที่ให้ไว้กับคุณผู้ชมแล้วนะคะเป็นการสนับสนุนกลุ่มอาชีพจากภูมิปัญญานะคะให้มีอาชีพมีรายได้แล้วก็คนในชุมชนก็จะได้เข้มแข็งจากอาชีพแห่งภูมิปัญญาค่ะเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเกลือซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน
บ้านหนองเทาค่ะก็ได้เห็นวิธีการดำรงชีวิตของชาวบ้านซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะที่ทุกคนเห็นทางด้านหลังนี้ก็คือเปรียบเสมือนเป็นบ่อเงินบ่อทองของชาวบ้านซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ชาวบ้านเป็นกอบเป็นกำนะคะให้เขาได้มีรายได้ในการดำรงชีวิตเขาสามารถซื้อรถได้ซื้อรถซื้อบ้านอะไรเงี้ยเขาสามารถสร้างรายได้ได้จากตรงนี้ซึ่งพวกหนูเองก็อยากจะเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงนี้ผักดันเกลือจากที่มันเป็นเกลือที่อยู่ในกระทอหรือละตะกร้าเนี่ยให้มันดีขึ้นโดยจากข้อมูลคร่าวๆที่พวกหนูเข้ามาแค่1เดือนพวกหนูคิดว่าเราสามารถจะผักดันเกลือสินเทาตรงนี้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างค่ะค่ะซึ่งพวกหนูก็คิดว่าเราน่าจะทำเป็นเกลือสปาค่ะโดยมันก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบแห้งหรือว่าแบบครีมอะไรเงี้ยเราก็สามารถทำได้ผลักดันในเรื่องของผลิตภัณฑ์ส่งเสริมให้มีอย.หรือผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมตัวนี้เราก็จะทำให้ชาวบ้านซึ่งพอเวลาเราออกไปจำหน่ายเนี่ยมันก็จะมีความน่าเชื่อถือคนเห็นแพ็กเกจเห็นว่าเอ้ยมันผ่านอย.นะผ่านตอนนี้เขาก็จะสนใจก็แล้วก็จะซื้อเพิ่มขึ้นเราก็จะเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือตอนนี้โลกออนไลน์มันมาแรงใช่ไหมคะตอนนี้เราก็จะสามารถให้คุณยายขายผ่านโลกออนไลน์ได้ด้วยแล้วก็เป็นการดึงน้องๆที่เป็นลูกหลานของคุณยายจริงๆอ่ะเข้ามาทำด้วยโซเชียลอย่างเงี้ยต้องให้น้องๆเข้ามาช่วยเลยแบบเฮ้ยคุณยายมาไลฟ์สดขายแล้วก็มีทั้งเกลือแบบที่เป็นออริจินอลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปแล้วอะไรเงี้ยก็จะสามารถเพิ่มรายได้ให้แล้วก็เมื่อมันถูกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องอ่ะมันก็จะยั่งยืนแล้วก็ยังมีกลุ่มน้องๆที่มาจากโรงเรียนแถวนี้ค่ะเขาเข้ามาเรียนรู้การทำเกลือกับคุณยายตัวเนี้ยก็จะเป็นการปลูกฝังเด็กๆในทางอ้อมที่เขาเข้ามาศึกษาอย่างเงี้ยเด็กๆตัวเล็กๆอนุบาลที่เขามากับคุณยายอย่างเงี้ยตัวเนี้ยก็จะเป็นการปลูกฝังเขาไปอัตโนมัติเพราะเขาเห็นทุกวันมันซึมซับตัวเนี้ยก็จะสามารถทำให้เกลือของเราอ่ะมีคนทำมีคนสืบต่อไปอีกแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปได้เรื่อยๆค่ะปัจจุบันบ้านหนองเทาคือหนึ่งในหลายๆชุมชนที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของอาชีพจากภูมิปัญญานะคะเพราะว่าชาวบ้านแต่ละครอบครัวต่างก็มาประกอบอาชีพการทำบ่อเกลือจำหน่ายค่ะซึ่งคนรุ่นใหม่รวมทั้งลูกหลานก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และสืบทอดอาชีพทั้งการหาช่องทางในการขายแบบออนไลน์การออกแบบหาวิธีการบรรจุหีบห่อให้ดูน่าสนใจดึงดูดผู้ที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่านักท่องเที่ยวและนี่ก็คือสิ่งดีๆและอาชีพดีๆที่เกิดจากภูมิปัญญาที่งดงามไม่ไกลกันมากนะคะในเส้นทางเดียวกันเราขออาสาพาคุณผู้ชมมากันต่อที่ตำบลกู่จานว่ากันว่าที่นี่มีหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าบ้านนาเวียงเกือบทั้งหมู่บ้านปลูกถั่วลิสงจำหน่ายและก็แปรรูปด้วยนะคะเราต้องไม่พลาดที่จะแวะและเข้าไปชมกันค่ะหลังจากที่เราพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักในเรื่องของอาชีพการทำเกลือสินเทาที่บ้านหนองเทากันแล้วนะคะเราก็พาคุณผู้ชมขับรถมาต่อที่ชุมชนในพื้นที่ของตำบลกู่จานซึ่งก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันไม่ไกลมากค่ะคุณผู้ชมที่นี่ก็คือบ้านนาเวียงนะคะเป็นชุมชนที่ปลูกถั่วลิสงเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็มีการแปรรูปขายด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีอะไรกันบ้างวันนี้คุณแม่ชวีใช่ไหมคะซึ่งเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านที่บ้านนาเวียงด้วยจะมาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวแต่ว่าก่อนที่เราจะคุยกันสนทนากันขออนุญาตถอดแมสนะคะเพื่อความสะดวกนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างกันด้วยนะคะถอดแมสนะคะก็พูดถึงกลุ่มถั่วลิสงกันหน่อยว่ากลุ่มนี้จริงๆแล้วนี่คือเรามีสมาชิกกี่คนคะทำมานานหรือยังคะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางชวีมงคลนำประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียงหมู่6หมู่11ค่ะตำบลกู่จานอำเภอคำเขียนแก้วจังหวัดยโสธรนะคะที่นี่ปลูกถั่วลิสงพันธุ์ไทยนาน9นะคะแปรรูปเป็นถั่วขั้วสายถั่วตัดถั่วกรอบแก้วถั่วทอดเกลือเพื่อสุขภาพนะคะมีสมาชิกทั้งหมด109คนนะคะแปรรูปตลอดทั้งปีปลูกเองแล้วก็แปรรูปเองนะคะสถานที่ตรงนี้เป็นที่ผลิตที่ได้โรงเรือนมาตรฐานอย.มพช.สมส.แล้วก็มีใบรับรองทุกมาตรฐานในการผลิตนะคะและการเรื่องของความปลอดภัยแน่นอนใช่ค่ะอร่อยด้วยอร่อยด้วยค่ะค่ะคุณแม่คะแล้วพื้นที่ในการปลูกถั่วนี่คือในหมู่บ้านของเรานี่คือกะโดยประมาณนี่คือกี่ไร่คะก็อยู่ที่ประมาณ400กว่าไร่485ไร่485ไร่นี่คือหมายถึงว่าปลูกทั้งปีเหรอใช่
ปลูกหลังเก็บเกี่ยวค่ะหลังเก็บเกี่ยวก็เริ่มที่จะปลูกใช่ค่ะปลูกทั้ง2หมู่บ้านหมู่6และหมู่11ปลูกทั้ง2หมู่บ้านทั้ง2หมู่บ้านค่ะแล้วทีนี้เวลาปลูกเนี่ยอายุการเจริญเติบโตของพืชชนิดนี้นานแค่ไหนคะก็120วันเก็บเกี่ยวได้ค่ะ120วันค่ะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าถั่วที่บ้านนาเวียนี่ขายตลอดทั้งปีใช่ค่ะค่ะแล้วทำไมเราถึงมีแนวคิดในการมาทำเป็นถั่วคั่วทรายบ้างแล้วก็ทำเป็นขนมบ้างถั่วตัดบ้างใครมาสอนบ้างคะก็มีเทคนิคจากอำเภอคำเขียนแก้วนะคะมาสอนวิธีการทำถั่วกรอบแก้วและคั่วทรายก่อนนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับในชุมชนแล้วก็มีตลาดอยู่เรื่อยๆนะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเป็นถั่วที่ได้มาตรฐานแล้วก็ทางราชการหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่มาสนับสนุนให้เราก็แปรรูปได้ตลอดทั้งปีแล้วก็รับซื้อถั่วที่สงจากสมาชิกด้วยค่ะไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางในราคาที่ตรงค่ะโดยตรงเลยค่ะแล้วตอนนี้ที่กลุ่มของเรานี่คือปลูกถั่วได้ช่วงเดียวใช่ไหมคะคือหลังเก็บเกี่ยวเราปลูกถั่วที่ช่วง2ช่วงนะคะช่วงแรกเป็นฤดูฝนเราจะเก็บไปทำพันธุ์ฤดูแล้งหลังจากเก็บเกี่ยวค่ะที่นี่ปลูกถั่วลิสง2ฤดูค่ะฤดูฝนกับฤดูแล้งเป็นถั่วลิสงเงินล้านเลยทีเดียวว่าได้ค่ะโอ้โหนะคะเป็นถั่วลิสงเงินล้านนั่นแหละนะคะพูดถึงเรื่องของช่องทางการจำหน่ายหน่อยเห็นบอกว่าโด่งดังไปไกลมากเลยส่งขายทั่วประเทศด้วยช่องทางการขายยังไงบ้างโดยเฉพาะในช่วงโควิดแบบนี้เผื่อใครสนใจที่อยากจะสั่งเนี่ยโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์มีไหมคะตอนนี้มีช่วงโควิดใช่ไหมคะค่ะก็เราส่งตามเคอรี่เราจะมีอยู่2เยาวชนที่นี่จะทำให้กลุ่มเรานะคะมีคนรุ่นใหม่ค่ะมีคนรุ่นใหม่ค่ะก็เป็นลูกหลานที่อยู่ในกลุ่มนี้แหละค่ะทำให้อย่างเช่นว่ามีลาซาด้าเคอรี่อย่างนี้ค่ะแล้วก็ Facebook ก็มีค่ะทันสมัยมากใครอยากกินถั่วนี่คือสามารถสั่งได้สามารถสั่งได้ใช่ค่ะถั่วบ้านนาเวียงของเรานี่แหละนะคะยังไงสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจหรือว่าอยากจะสั่งถั่วไปเป็นอาหารว่างหรือว่าเหมาะมากๆเลยเป็นกับแกล้มใช่ไหมคะก็สามารถสั่งได้อย่าลืมนึกถึงบ้านนาเวียงนะคะคุณผู้ชมที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรค่ะภูมิใจมากค่ะภูมิใจมากที่ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่สามารถที่จะเป็นต้นแบบให้กับหลายๆอีกหลายๆชุมชนคือของเรามีการผลิตเองคือปลูกเองผลิตเองพัฒนาผลิตภัณฑ์จนกลายเป็นสินค้าโอท็อปได้มีความภูมิใจมากค่ะเรามีพื้นที่ในเริ่มจากพื้นที่ในการปลูกก่อนพื้นที่ในการปลูกก็คือเป็นพื้นที่น้ำท่วมไม่สามารถทำการเกษตรได้ทีนี้เราก็ปรับเปลี่ยนให้มีประโยชน์เกิดขึ้นก็คือนำถั่วลิสงไปปลูกแล้วเมื่อปลูกได้แล้วก็มีพัฒนาการขึ้นมาอีกก็คือสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแปรรูปได้เองค่ะแปรรูปได้เองแล้วก็สามารถทำการตลาดได้เองด้วยส่วนนึงค่ะความต่างของถั่วเราก็คือไม่ใช้สารเคมียาฆ่าแมลงค่ะที่ปลูกค่ะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงก็คือปลอดจากยาฆ่าแมลงสามารถกินเพื่อสุขภาพได้นั่นเองค่ะที่ต่างจากสามารถซื้อผ่านทางศูนย์แม่บ้านของเราโดยตรงเลยก็ได้ค่ะหรือจะผ่านช่องทางออนไลน์เราก็มีเหมือนกันนะคะมีช่องทางการซื้อสั่งโทรสั่งจองได้หลังผลิตภัณฑ์ค่ะตอนนี้น่าจะมีเพจของกลุ่มแม่บ้านเราด้วยค่ะชื่อเพจรู้สึกจะเป็นถั่วดินเวียงทองค่ะถ้าหากคนรุ่นใหม่ต่างช่วยกันอนุรักษ์และต่อยอดเรื่องราวในอดีตที่บรรพบุรุษได้สั่งสมเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องของอาชีพแน่นอนว่าคนรุ่นหลังหรือว่าชนรุ่นใหม่จะมีอาชีพมีรายได้และอยู่กับครอบครัวบ้านเกิดอย่างมีความสุขแน่นอนค่ะ